เอาละค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะว่าตอนนี้นะคะในโลกนะของมิชลินสตาร์นะคะทั้งหมดเลยนะคะ128ปีที่ผ่านมานะคะต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหโรงแรมนะคะแล้วก็ร้านอาหารทั่วโลกนะคะเขามีความ crazy นะคะกับมิชลินสตาร์มากๆเลยนะคะไม่ใช่พุงของดิฉันนะคะเพราะพุงของดิฉันจะเป็นแค่ดาวดวงเดียวหรือว่าชั้นเดียวของมิชลินสตาร์นะคะเขาก็มีแบบว่าหุ่นยนต์ที่แบบคนก็ชอบมาแซวดิฉันว่าหุ่นเหมือนกับมิชลินน่ะต้องดูสิเนี่ยเหมือนกันมาแต่โอเคก็คล้ายกันไปแบบมิชลินสตาร์ก็โอเคนะมิชลินสตาร์ก็อยู่มาแล้วนะคะ120กว่าปีนะคะแต่ประเทศไทยเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยเราคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้ในช่วงโควิดคุณไปไหนไม่ได้ดิฉันก็ไปไหนไม่ได้แต่ว่าในประเทศไทยของเรา4ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้าโควิดเนี่ยนะมันผ่านไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่คนทั่วโลกอยากจะมาที่นี่นะคะอยากจะมาสัมผัสกับฟีลลิ่งนะของมิชลินสตาร์ที่มากับบ้านเรานะ1เป็นร้านอาหารเป็นสตรีทฟู้ดนะที่มี1ดาวนะ2เป็นร้านอาหารที่ว้าวสุดยอดมี2ดาวนะในประเทศไทยมีกี่ดาวในประเทศไทยเขาก็อยากมานะคะแต่ว่าต้องบอกเลยนะว่าในปีที่ผ่านมาปีนี้2020นะฮะโรงแรมที่ซัดมิชลินสตาร์นะฮะหรือว่าได้รับรางวัลมิชลินสตาร์ที่แบบสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะมีทั้งหมดเนี่ยนะฮะ3รางวัลใน1โรงแรมนะฮะหรือว่าใน1 institute เนี่ยไปไม่ได้ยังไงคะต้องบอกเลยว่าเลอบัวไทยแลนด์ทำได้นะเพราะฉะนั้นเราไปเยี่ยมดูกันนะคะว่าแต่ละ outlet นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะและนี่คือ1ในความภาคภูมิใจคุณลองนึกดูสิคะว่าหลังจากโควิดคนทั่วโลกเครียดคนมีเงินก็อยากใช้เงินแล้วก็อยากจะรีแลกซ์ถ้าเกิดสมมติว่าเขามารีแลกซ์ในประเทศไทยนะแล้วเขาก็ได้แบบว่าเอนจอยและการที่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์ร้านอาหารไทยที่เยอะที่สุดถ้าเกิดสมมติว่าเราลองจากญี่ปุ่นแล้วรองแปลว่าเราคือรองจากญี่ปุ่นก็อันดับหนึ่งนะเพราะก็มีมิชลินสตาร์ของเขาเนี่ยหลายร้านมากเลยทีเดียวถ้าเกิดลองจากญี่ปุ่นแล้วเป็นไทยแลนด์นี่โอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองมาดูกันนะว่านี่คือหนึ่งในความภาคภูมิใจว่าที่เลอบัวของเรานั้นนะคะมีเอาท์เล็ตไหนที่ได้รับรางวัลกันบ้างไปดูกันเลยค่ะThank you.
This is the CEO of Labour. สวัสดีค่ะ Very pleased to have you have us here. Right. No, it's an honor. Oh, right. It's an honor and a pleasure. Cool. Thank you so much. นะคะคุณผู้ชมคุณฟังนี่คือบรรยากาศที่แบบว่าโอ้โหสุดยอดนะคะนี่คือนะต้องบอกว่าเป็น Welcome Drink นะคะสำหรับใครที่กำลังจะมา celebrate กันในช่วงของปีใหม่วันนี้เนี่ยล่ะค่ะเราจะได้มาล้วงความลับกันนะคะว่าสถานที่ที่คุณจะได้มานะคะฉลองปีใหม่แบบปลอดภัยนี่เราเลือกมาให้เลยนะคะว่าเลอบัวนี่คือ bestChoice ของคุณเลยทีเดียวนะคะต้องถามนะคะผู้ที่กุมความลับของความสำเร็จนะคะในเรื่องของการเฉลิมฉลองนะคะในปีนี้นะคะวันนี้เราได้คุยกับ CEO ของโรงแรมเลอบัวนะคะโอเค so let me ask you a little bit how long you have been in Thailand and with Labour 20 years in Thailand and 17 and a half years with Labour 17 and a half year in Labour I'm the employee number Sun Sun Nangโอ้โหคุณผู้ชมคุณฟังนี่ตกใจเลยทีเดียวคุณดีแพ็กเนี่ยนะคะมาอยู่ที่เมืองไทย20ปีแล้วเป็นพนักงานหมายเลข001นะฮะเป็นคู่แข่งของเจมส์บอนด์อยู่กับเลอบัวมาแล้วถึง17ปีครึ่งว้าว time flies yes 17 already but then Labour looks like still very new and very young always yes right is. okay Because so you got to tell us the secret I think Labour from day one is a art gallery Art gallery look like art gallery from the day art. one. Mm-hmm. Instead of art gallery, it's an experience gallery. We create different kind of experiences in each and every corner, and Labour is a gallery where we put the world's best experiences. Wow! And that's why we call it a vertical destination of perfect experiences. Wow! นะคะคุณผู้ชมคุณฟังไม่น่าเชื่อนะคะเลอบัวเนี่ยเรามาแป๊บๆเรารู้สึกว่ายังแบบสดใสมันแบบว่าสาวใสเสมอแต่ว่าอายุ17ปีแล้วก็เหมือนกับสาว17นะฮะก็เลยถามว่านะคือคนที่ประสบการณ์จากพนักงานหมายเลข001เนี่ยนะท่าน CEO นะก็เลยบอกว่าเลอบัวเนี่ยเหมือนกับเริ่มต้นเหมือนคล้ายๆกับอาร์ตแกลเลอรี่ที่เริ่มต้นนะคนก็จะนึกถึงเลอบัวก็จะนึกถึงสิ่งแรกก็นึกถึงสกายบาร์ใช่มั้ยฮะแล้วตอนนี้ก็จะมีเอาท์เลทโรงแรมอะไรนี่ขึ้นมาเยอะเลยนะคราวนี้อย่างที่บอกไปนะว่าเกิดใครฟังคุณพาธีสารด้วยเนี่ยคีย์เวิร์ดจะอยู่ที่ experience เพราะฉะนั้นนี่คือประสบการณ์แล้วก็ความประทับใจที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่ก็คือเป็นตึกสูงเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเป็นว่า vertical ก็คือตึกสูงของประสบการณ์แล้วก็ความประทับใจที่เกิดขึ้นนะฮะ so what is the secret of the success of Labour the secret of success is the owner secret of success is the people and the secret of success is our customersWow. And it's a combination of that what we have in front of us, a perfect cocktail. Perfect? Cocktail. Cocktail. Oh, wow. Okay. คุณผู้ชมไปฟังนะก็เลยถามนะว่าอะไรคือ secret นะฮะของความสำเร็จของเลอบัวที่ทำให้อยู่ยั้งยืนยงมานะฮะ17ปีแล้วเนี่ยนะฮะก็คือนะฮะคุณดิพัคก็เลยบอกว่าหนึ่งก็คือ ownerเจ้าของนะแน่นอนเลยนะว่าเจ้าของถ้าเกิดสมมติว่ามีคนที่มีวิสัยทัศน์เป็นคนจริงจังนะฮะแล้วก็ทำงานจริงเนี่ยก็แน่นอนว่าจะประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็นะมีเจ้าของ owner and then employees นะคะแล้วก็พนักงานนะฮะพนักงานเนี่ยคือที่แบบเป็นทีมต้องมีทีมเวิร์คที่ร่วมแรงร่วมใจกันเพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ว่าเป็นหนึ่งในปีทองของเลอบัวแม้กระทั่งมีคือโควิดเดี๋ยวจะถามต่อไปด้วยนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าเป็นคัสโตเมอร์นะฮะที่มารวมกันก็เลยเป็นความสำเร็จมาทั้งหมดทั้งปวงเลยนะ why the owner why the employee and why the customer because they are the three most important people mm-hmm. if the owner don't create this place mm-hmm. they can't be any employee they can't be any customer so the owner is number one right then comes the employee because employees have toCreate an experience mm-hmm. for the customers to come, and then the customers who will come and enjoy and spend money, and with that we continue to create more experiences day after day. นะฮะให้ตอกย้ำไปเลยเพราะว่าตอนที่ฟังอยู่เนี่ยคุณผู้ชมผู้ฟังที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยนะจะได้เอาไปดูว่านี่คือความสำเร็จนะของโรงแรมต้องบอกว่าสมัยก่อนแรกๆเนี่ยนะ17ปีตอนนั้นเขาเป็นโรงแรมน้องใหม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าโอ้โหขึ้นมาแล้วแบบปึ้งมาเป็นโรงแรม5ดาวเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์นะฮะของผู้บริหารเนี่ยต้องมีการครีเอทอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็เลยเปิดโอกาสให้ employee เนี่ยลูกน้องเนี่ยได้ครีเอทอะไรใหม่ๆขึ้นมานะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่า customer from all around the world right yes. they are right here นะคือพอลูกค้าเนี่ยมาสเปนเงินนะฮะแล้วก็มีความประทับใจแล้วก็มีการบอกต่อ and then they make the referralsRight? Yeah, for the place. So this is like a secret of Labour, นะฮะ. And
And during the COVID time, and Le Bois still success with the awards of the Michelin star awards. Okay, so what is the secret? How you can get like 3 awards this year altogether? We already have the sky. You already have the sky. Sky bar, right? And okay. What was missing was the star. Ah, so we got okay. That. Uh-huh. So sky becomes perfect with the stars. Oh, nee. คุณต้องอันนี้ you are one of the best CEO who like describe and do the marketing and the PR no very marketing. Beautiful คุณผู้ชมฟังอันนี้แบบว่าเป็นคำตอบที่สุดยอดนะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีจุดเด่นนะคืออันนั้นคือ sky bar เวลาคนที่มาประเทศไทย so this is like one of the experience destination for all the tourism all around the world นะว่าต้องมาที่ sky bar นะฮะต้องมาแบบถ่ายรูปกันโอ้โห sky bar นี่แน่นมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวคุณจะได้เห็นภาพด้วยสกายบาร์จะแน่นมากเขาจะมาดูว่าเออพระอาทิตย์ตกเป็นยังไงโซ่นะเพราะฉะนั้นคือเขามีสกายบาร์แล้วเนี่ยนะเขาก็จะต้องมีดาวเพราะฉะนั้นดาวที่เพอร์เฟคที่สุดสำหรับวงการโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยก็คือมิชลินสตาร์ right so this year how many awards you have so we are the first hotel in the world which has got 2 2-star restaurants which is Mezzaluna where we are sitting right now then the chef's tableWhich opened only 18 months, and also we got the best service award for the chef table. So a combination of 3 makes us the only hotel in the world. นั่นนะฮะก็คือนะฮะโรงแรมที่เป็นโรงแรมเดียวนะที่ได้นะรางวัล2ดาวเนี่ยนะมาพร้อมกันนะฮะ2ที่เลยทีเดียวนะนั่นก็คือที่มีเมสซาลูน่าแล้วก็มีเชฟเทเบิลนะฮะแล้วก็ได้มีรางวัลใหม่ที่เขามาให้ในปีนี้คือรางวัล Best Service Award right นะฮะเพราะว่างานที่แบบได้รางวัล Best Service Award นี่คือว่าต้องให้รายละเอียดแบบมากมายเลยอะนะคะแบบว่ามากมายจนลูกค้าเข้าใจแล้วก็ประทับใจนั่นเลยทีเดียวนะคะเอาละกันนั่นแหละค่ะนี่คือในหนึ่งใน success so what about the new years okay this new years what is the highlight that you have and recommend for the people so for the new year and the foremost highlight for this new year yes. to all the viewers is the safety we are looking and creating the best securityAnd safety protocol for each and every customer who comes to Le Bois. There's the face mask, there's the temperature checks, there's the Thai Chana, the application. Yes, right. Okay, so we are doing those kind of things. Besides that, there's an experience where there is a distance between the tables, and with the Michelin star, highest safety protocol and the highest quality the customers will.Get in this city of Bangkok. Oh wow, นะคะคราวนี้นะคุณผู้ชมคุณฟังเพราะฉะนั้นคือถามว่าไฮไลท์เนี่ยนะที่เราได้เลือกมานะว่าไฮไลท์นะของที่เราจะไปเซอร์เบตกันนะฮะมีที่ไหนบ้างก็เลยการันตีได้เลยนะว่าที่ระบัวเนี่ยนะก็มีเอาท์เล็ตนะอย่างเช่นที่เมสซาลูน่าเนี่ยนะคืออันดับหนึ่งเลยคือว่าเน้นในเรื่องของ security นะคือต้องพาครอบครัวมาแล้วมั่นใจเพราะฉะนั้นเขาก็มีทุกอย่างนะมีทั้งการเช็คอุณหภูมินะมีทั้งแอปชัยชนะนะฮะแล้วก็ในเรื่องของเราจะเห็นเซตติ้งนะฮะว่าเซตติ้งเนี่ยก็จะเป็น social distancing นะฮะมีความระยะห่างพอสมควรทีเดียวซึ่งเวลาที่เปรียบเทียบกับธุรกิจแล้วแน่นอนว่ามันจะหายไปแต่นี่คือสิ่งที่เขาทำให้นะฮะเพราะทุกที่เลยก็จะมีตรงนี้เลยเพราะนั้นคือว่าในเรื่องของมิชลินเนี่ยนะฮะ star มิชลินสตาร์เนี่ยเขาจะมีโปรโตคอลมีหลักการของเขาในเรื่องของ safety ในเรื่องความสะอาดเนี่ยนะจะมีตรงนี้เนี่ยทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะโอเค and besides the outlet of the restaurant the bar the yes. highlight of the bar is the sky bar We have a sky bar. Yes. We have the champagne bar, which is flute. Then we have a distilled bar where you can have perfect cocktails. Then we have a whiskey bar where you get the best of the whiskies. Then we have got the pink bar, which is again another champagne bar. And then we have a Le Bois number 3 bar.Which is the caviar, vodka, and the gin bar. Oh, นะฮะนี่เป็นตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างว่าคือไฮไลท์ว่าถึงแม้ในช่วงเวลาโควิดเนี่ยแต่ว่าเขาสามารถจัดการธุรกิจได้อย่างสุดยอดเลยทีเดียวนะเดี๋ยวจะให้แอบไปดูนะแต่ละบาร์แต่ละที่ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะA welcome that is infinitely personal and uniquely memorable.Simply exceptional. By day, by night. It just keeps getting better. The bars, the restaurants, the breathtaking.
breathtaking views. Embark on a journey with unique innovations in world cuisine that you may never forget. Signature cocktails you won't find in any other bar. Experiences you won't find in any other hotel. Only at Tower Club at Le Bois. คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะเรามาถึงนะคะการเจาะความลับซีเครตของ success ในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งในช่วงเวลาที่หินที่สุดในโลกเลยนะก็คือช่วงเวลาของโควิดเนี่ยแหละค่ะ So I would like to ask you about the secret how you can be the winner during the COVID time. This is like a world war, you know, the third world war, something like that. Okay. So how you do the marketing of the Le Bois? First of all, I want to thank everybody who's watching this show. For your big support to Le Bois. Without your support, I won't be sitting here and talking to her. So, Kapuna Kap, thank you so much. น่ารักมากๆเลยนะคะก็กราบขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณฟังกันก่อนเลยทีเดียวนะนี่เห็นไหมคะว่าหัวใจของการบริการนะคะแล้วก็นอบน้อมเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งใน key to success นะคะของ Le Bois ก็ได้ So this is like one of the success of Le Bois. Yeah, because this is the customers who supported us. Second, we do not have the marketing department.You don't have the marketing department? No. How come? Every employee, including me, we are the marketing department. Oh, nee, my God, na, nee, คือ top secret เลยคุณผู้ชมคุณฟังนี่คือนะคะคุณผู้ชมคุณฟังนี่คือตัวอย่างของความสำเร็จเลยนะว่าทุกคนนะคะพนักงานทุกคนของที่นี่รวมทั้ง CEO ด้วยนะฮะต้องเป็น marketer ต้องดู marketing นะแล้วก็ต้องช่วยกันนะคะสุดยอดค่ะ very good yes. Thank you.And the third thing is we did a lot of social media because Thai people are Thai customers. They are very active on the phone and everything. So we didn't do the market. We just told them we exist and this is what we have. That's it. นะฮะในเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยอันนี้คุณดิแพ็กเนี่ยทราบดีเลยว่าคนไทยเนี่ยโอ้โห very นะฮะ very แบบว่า active ในเรื่องของโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยในโซเชียลมีเดียของเลบัวเนี่ยก็จะ active วันเวลาที่เขาอยู่ตรงนี้เขามีกิจกรรมมีอะไรเนี่ยเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะ active ในตอนนั้นเนี่ยเด็กผู้ชมนะฮะเราจะเข้าไปดูนะฮะในหน้านะฮะของตัวเว็บไซต์นะฮะแล้วก็ในตัวของนะโซเชียลมีเดียใน Facebook นะฮะ so how many channels are you using fordo the marketing. So we are using every employee, including our owner, Kunaravadi Bolat. She's also telling her friends, everybody. So it is like all of us are doing and informing people that we are open and this is what we have. นี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่เราเห็นเลยว่าความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะ และ this is the heart of Bangkok. Very good place for Countdown, right? Because we นะนั่นอยู่ในโค้งนะคะโค้งน้ำที่อยู่ที่นี่เป็นเพลที่เหมาะที่สุดในการที่เราจะมา countdown นะฮะแล้วก็จะมีเห็นพลุ so we have the fire, right? We will see the fireworks. So what is the highlight of the New Year's? The highlight of the New Year is that you get to enjoy in this crisis the end of a year with the people you love the most. That is number one highlight. Right. Okay. Number two highlight is.That while you're enjoying, you're sitting closer to the star. The third thing is when you look at the earth, you enjoy the fireworks. Wow, นะคะโอ้โหนี่นะคะสาเหตุที่ทำไมนะคะเราถึงเลือกนะให้เลบัวเนี่ยเป็น one of the best นะฮะหรือว่า the best นะฮะ destination สำหรับการเข้าดาวนะฮะนี่คุณดิพัชก็ให้เหตุผลมาอย่างดีมากคือหนึ่งเนี่ยโอ้โหอยู่ในร้านอาหารที่มี2ดาวของมิชลินสตาร์นะอยู่แบบ close to heaven เลยใช่ไหมแล้วก็นะฮะได้นะมองอยู่กับคนที่เรารักแน่นอนเวลาที่เขาบอกว่า New Year นะ Secret ความสุขของ New Year คือว่าคุณต้องอยู่กับคนที่คุณรักแล้วคุณก็จะได้อยู่กับเขาไปตลอดในปีต่อไปเลยทีเดียวนะและที่3เมื่อเราอยู่บน Heaven มองลงไปในช่วงเวลาเขาดาวเนี่ยนะคะที่นี่นะจะเป็นจุดที่คุณได้เห็นนะพลุที่สวยที่สุดแล้วเราก็จะมีทีมของเราเนี่ยมีมาการบันทึกภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอแล้วก็จะออกทีวีให้คนได้เห็นกันทั่วโลกเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณได้มีโอกาสนะคะแวะเวียนมานะคะไม่ได้แวะเวียน
มานะต้อง make นะฮะต้อง make นะฮะว่ามันจะต้องเกิดขึ้นมาได้เลยทีเดียวนะก็เข้าไปดูนะฮะว่าถ้าสนใจก็เข้าไปดูนะคะแล้วก็รีบทำการจองก่อนเพราะกว่าจะจองห้องพักได้เนี่ยนะจองได้ปุ๊บโอ้ตอนนี้ราคาเนี่ยขึ้นไป2เท่าตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเอาละค่ะก็ขอให้คุณได้มีความสนุกสนานกันนะฮะในวันปีใหม่ please make a wish to the customers on the listener I want to wish all of you very healthy life successful lifeAnd hope this 2021 brings prosperity to all Thai friends and everybody staying in Thailand and the world. And one thing I want to say to all, if we are not able to give you a table, please forgive us because we are following the new safety protocol. If we cannot give you a table this year, don't worry.Book us at Valentine's. Thank you, Kap and Kap. Thank you, ค่ะนะคะคุณผู้ชมคุณฟังน่ารักมากๆเลยนะคุณดิแพ็กก็ขอบคุณนะฮะที่ได้แบบขอบคุณนะฮะที่ให้การสนับสนุนมานะฮะแล้วก็นะฮะอวยพรให้ปีใหม่เนี่ยทุกคนได้ success นะคะแต่ว่านะฮะถ้าเกิดจากการจองเนี่ยนะถ้าจองได้ต้องรีบจองนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจองแล้วเต็มเนี่ยนะก็ต้องกราบขออภัยทีเพราะว่ามีที่ปริมาณจำนวนจำกัดต้องทำตามโปรโตคอลนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะให้ดีๆอีกทีนึงนะวันเลนทายยังอยู่ตรุษจีนยังอยู่มากันใหม่ได้นะคะ so I would like to cheers and we have to do this and drink oh yeah mocktail นะคะนี่นะคะเพราะนั้นคือ happy new year กันด้วยกันทุกคนเลยทีเดียวค่ะ cheers thank you ขอบคุณค่ะ woo love to thank you when I was high school as I like cooking so I was watching the TV show Iron Chef always like French chefhad the, you know, the tall hat, looking nice, you know, the, I just wanna be, you know, the, for the visual. I'm Japanese, but I'm cooking French food for more than 20 years. When I come to Mezzaluna, I was looking for some unique style. My background is Japanese, so why don't you use my background and making own style? Mezzaluna restaurant is located on 66th floor.Guests can enjoy a nice view of Chao Phraya River and also action in the kitchen. The product has the best season. In Japan, we call it Shun. I want to bring my culture, you know, the four seasons to the guests, especially Thailand don't have a season. I'm changing my menu for every season to bring the best seasonal product. I try to cook and understand what is this ingredient. After understand the ingredient,I start to create the combination flavor, but what can be cooked with more detail. Actually, when I start, I feel very negative because culture is different. This is why I work so hard and I learn many things. It's not only for cooking. After work, I spend my day off with them. I wanted to see more like their culture. Cuisine is a part of culture.Magaki is a winter oyster from Japan. I will slow poaching in oil and butter. We're gonna serve with beetroot, vanilla vinaigrette, and some crunchy of radish, pickled beetroot. So different textures, sweetness, sourness. I wanna teach my guests technique of confit. So oyster flavor is concentrate. Niigata Murakami Wagyu beef is from my hometown.I cook in Japanese marination and poach in the water bath and then grill on charcoal and finish in charcoal bread powder and crust it, then finish in the oven. We combine with chicory and black truffle, like more traditional French flavor. Wagyu is very fatty, so I cook a special way, finish on a crust to avoid, you know, the fattiness in the mouth.Change a lot because I work for French chef such a long time. But actually, this was not my style. Here, I cook what I want. I'm always thinking, I'm asking myself about what I want to do. It took time to find this style. For now, I'm very confident to what we are doing here.